ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe After Effects นะครับเบื้องต้นครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำแอนิเมชันแบบ3มิติกันนะครับหรือว่า 3D Layer นั่นเองนะครับครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เริ่มต้นด้วยการสร้าง Composition นะครับก็ให้เรานะครับคลิกเลือกนะครับไอคอน create a new composition นะครับก็นะครับใช้ค่า default ของมันนะครับแล้วก็มาตั้งเวลาครับตั้งเวลาของ composition นะครับผมก็ลบทิ้งนะครับผมตั้งเป็น5วินาทีนะครับ5วินาทีแล้วก็โอเคไปนะครับโอเคไปครับต่อไปสร้าง background ครับสร้าง background โดยใช้ solid สร้างนะครับก็คลิกขวาที่บริเวณเลเยอร์นะครับ New Solid นะครับ Solid แล้วก็คลิกเลือกสีที่เราต้องการครับเราอยากได้สีอะไรนะครับเอาวงกลมไปอยู่ณตำแหน่งนั้นนะครับครับเมื่อได้สีที่เราต้องการก็โอเคนะครับแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งนะครับก็ก่อนอื่นก็ล็อกแบ็กกราวด์ไว้ก่อนเลยครับล็อกแบ็กกราวด์โดยที่เลเยอร์นะครับคลิกให้เป็นลูกกุญแจแบบนี้นะครับต่อไปพิมพ์ตัวหนังสือครับใช้เครื่องมือ Type Tool ตัวนี้นะครับใช้เครื่องมือ Type Tool พิมพ์ตัวหนังสือแล้วก็กำหนดค่าต่างๆนะครับที่แท็ก Character นะครับตอนนี้เราได้เรียนรู้กันไปตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ผมขออนุญาตไม่ย้อนสอนตรงนี้แล้วกันนะครับก็มาคลิกพิมพ์ตัวหนังสือนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับจัดตัวหนังสือให้อยู่ตรงกลางโดยใช้เครื่องมือ align นะครับใช้เครื่องมือ align คลิกกึ่งกลางในแนวตั้งแล้วก็คลิกกึ่งกลางในแนวนอนนะครับครับคราวนี้เรามาดูการสร้าง 3D layer กันนะครับสำหรับในครั้งที่แล้วมาที่เราทำแอนิเมชันแบบ2มิติกันไปนะครับก็ในเรื่องของคำสั่งของเลเยอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราทำแบบ 3D layer คำสั่งจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคำสั่ง rotation นะครับมันจะแตกออกเป็นอีกนะครับเป็นหลายคำสั่งเลยนะครับในการทำ 3D layer ก็คือใช้นะครับเครื่องมือตัวนี้นั่นเองนี่ครับ 3D layerแล้วที่เลเยอร์ของเราครับเราก็มาคลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับตำแหน่ง 3D layer นะครับผมคลิกเลือกไปนะครับจะเห็นว่าคำสั่งแตกแยกย่อยออกมานะครับเป็น orientation x rotation y rotation z rotation นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง x rotation กันก่อนนะครับx rotation ก็จะมีลักษณะการทำงานแบบนี้ครับนะฮะเมื่อเราใส่ค่าเข้าไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้ในการทำ animation นะครับ 3D layer เนี่ยอันนึงที่มีความสำคัญกับมันก็คือตัวนี้ครับ anchor point anchor point เป็นการกำหนดนะครับตัวยึดนะครับว่าจะให้ตัว anchor point เนี่ยไปอยู่ตำแหน่งไหนซึ่งจะมีผลกับรูปแบบการแสดงแอนิเมชันนะครับคราวนี้การย้ายตำแหน่ง anchor point นะครับเราจะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องมือที่ชื่อว่าแผน behind นะครับเครื่องมือที่ชื่อว่าแผน behind ก็คลิกเลือกนะครับแล้วก็มาย้ายตำแหน่ง anchor point ครับก็สำหรับการย้ายตำแหน่ง anchor point เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงซ้ายอยู่ตรงขวาหรืออยู่ตรงกลางมีผลเหมือนกันหมดนะครับในการกำหนดตำแหน่งนะครับเมื่อกี้นี้เราอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือล่างลองเอาไว้ตรงกลางก็มีผลแบบเดียวกันครับเห็นไหมครับนะครับแบบนี้ครับถ้าย้ายไปไว้ข้างบนนะครับก็ลักษณะของการทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับถ้าเอาไว้ตรงกลางนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับไว้ตรงกลางนะ
ครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกทำนะครับแอนิเมชันแบบ X rotation กันแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็กำหนดตำแหน่งของ Anchor Point ก่อนเลยสมมติว่าในช็อตแรกเนี้ยผมให้ Anchor Point มันอยู่ด้านล่างนะครับให้อยู่ด้านล่างผมก็เลื่อน Anchor Point ไว้ด้านล่างนะครับที่วินาทีที่0ครับที่ไทม์ไลน์ขยับอินดิเคเตอร์มาครับไว้ที่วินาทีที่0นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง X rotation เลยนะครับก็ผมจะให้ตัวอักษรนั้นมันแบนราบไปกับพื้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตั้งมาให้ผู้ชมอ่านนะครับก็วิธีการครับการที่จะให้ตัวอักษรมันหงายหลังไปในการกำหนดค่าตรงนี้นะครับตัวเลขนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มลบนะครับเป็นจำนวนเต็มลบเดี๋ยวผมคลิกนะครับและพิมพ์เลยลบ90ครับตัวหนังสือก็จะเอนนอนราบไปข้างหลังนะครับต่อไปครับเราก็คลิกเลือก Toggle หน้าคำสั่ง X Rotation ครับก็จะได้ Keyframe เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ผมย่อเข้ามาหน่อยนะครับผมปรับมุมมองนิดนึงนะครับผมปรับมุมมองย่อเข้ามาเรากำหนด Composition ไว้5วินาทีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมย่อให้มันทำงานใกล้ๆกันก่อนนะครับผมย่อเข้ามาที่ประมาณนี้นะครับผมย่อตัวนี้เข้ามาแล้วก็ผมปรับมุมมองเข้ามาครับปรับมุมมองเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเลื่อนเข้ามาที่1วินาทีนะครับแบบนี้อันนี้คือตัว work area ของเรานะครับที่จะให้มันทำงานแค่พื้นที่ที่เราต้องการ preview แสดงผลก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ส่วนของการปรับมุมมองนะครับปรับมุมมองเข้ามานะครับเอาละครับตอนนี้ในส่วนแรกของ keyframe ที่1นะครับมันหงายหลังไปแล้วต่อไปแล้วก็ขยับอินดิเคเตอร์มาครับผมก็ขยับมาสัก 10f นะครับ 10f สัก 10f นะครับแล้วก็มากำหนด animation ที่ keyframe ตัวที่2กันซึ่ง keyframe ที่2ก็คือการที่ตัวหนังสือมันตั้งตรงขึ้นมาให้เราอ่านใช่ไหมครับตั้งตรงขึ้นมาให้เราอ่านซึ่งค่า default ที่มันตั้งตรงให้เราอ่านก็คือค่า0นั่นเองนะครับตรงนี้เราจึงใส่เป็น0ครับใส่เป็น0เห็นไหมครับตัวหนังสือจะตั้งขึ้นมาให้เราอ่านลองลากเล่นดูครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับลากขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับก็ลองกดเลข0เล่นดูครับขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้นะครับเอาละครับนี่คือตัวแรกนะครับลักษณะ X rotation ตัวแรกนะครับคราวนี้สำหรับตัวหนังสือรูปแบบแรกนี้นะครับผมจะให้มันแสดงผลแค่1วินาทีนะครับผมก็ร่างอินดิเคเตอร์มาครับที่1วินาทีนะครับแล้วก็ตรงเลเยอร์คำว่า hello เนี่ยนะครับผมก็จะตัดส่วนหลังทิ้งไปในการลบนะครับส่วนหลังที่เราไม่ต้องการใช้งานไปนะครับปกติเราก็จะไปย่อเข้ามาใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราสามารถใช้คีย์ลัดนะครับในการลบได้ก็ให้เรากดนะครับแป้นคีย์บอร์ดนะครับที่ปุ่ม alternate ค้างไว้นะครับปุ่ม alternate กดค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม rolling นะครับกดปุ่ม rolling ครับมันก็จะตัดส่วนที่เราไม่ต้องการให้มันแสดงผลออกไปนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เราก็ย่อเข้ามาให้พอดีกันนะครับตรงนี้ครับนี่คือแอนิเมชันตัวที่1นะครับต่อไปครับผมก็จะย่อนะครับคำว่า hello ไว้แล้วก็ล็อกไว้เลยครับล็อกไว้เลยอันนี้ผมจะไปทำแอนิเมชันตัวที่2นะครับผมก็ขยายมุมมองเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้อีก1วินาทีผมก็จะดึงนะครับตัว work area ของเราให้ไปอยู่ที่วินาทีที่2นะครับตรงนี้นะครับต่อไปผมจะไปพิมพ์ตัวหนังสือที่2ครับก็ใช้เครื่องมือไททูลครับนี่นะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือครับเป็น
แผ่น behind นะครับเป็นแผ่น behind ครับแล้วเราก็จัดกลางๆนะครับตัวหนังสือโดยใช้เครื่องมือ align นะครับแนวตั้งแล้วก็แนวนอนครับก็จัดเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มากำหนดเลเยอร์ตัวที่2ของเรานะครับตัวหนังสือที่2ของเราให้เป็น3D Layer ซะนะครับก็คลิกตรงช่องตรงนี้นะครับเป็น 3D Layer ต่อไปนะครับตัวคำตัวหนังสือที่2เนี่ยเราจะแสดงผลนะครับต่อจากคำแรกใช่ไหมครับเราก็นะครับตัดส่วนข้างหน้าไปนะครับตัดส่วนข้างหน้าไปก็นะครับกดปุ่ม Alternate ที่เป็นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มบอใบไม้ครับคราวนี้นะครับกดปุ่มใบไม้นะครับก็จะตัดส่วนข้างหน้าไปนะครับถ้าตัดส่วนข้างหลังของอินดิเคเตอร์ก็ alternate rolling นะครับถ้าตัดส่วนข้างหน้าก็ alternate บอใบไม้นะครับแล้วก็เราแสดงผล1วินาทีใช่ไหมครับก็ไปที่ตัววินาทีที่2ตัดข้างหลังทิ้งไปก็ alternate rolling ใช่ไหมครับแล้วก็ดึงเข้ามาอีกนิดนึงครับให้พอดีนะครับแบบนี้ย่อเข้ามานะครับอีกนิดนึงให้พอดีเอาละครับตัวที่2ของเราแอนิเมชันจะเป็นยังไงเมื่อกี้นี้แอนิเมชันตัวแรกของเราขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ตัวที่2นะครับผมจะให้มันแสดงผลโดยเอาจุด Anchor Point ไปไว้ข้างบนครับผมเปลี่ยนตำแหน่ง Anchor Point เลยนะครับจากเมื่อกี้นี้อยู่ตรงข้างล่างนะครับคราวนี้จากคำแรกอยู่ข้างล่างคำที่2เราไว้ข้างบนบ้างครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ animation นะครับก็เมื่ออยู่ข้างบนเรียบร้อยคราวนี้นะครับเราก็ไปที่เลเยอร์ของเรานะครับไปเปิดเลเยอร์ขึ้นมาครับเปิดคำสั่ง transform ขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็คลิกที่ x rotation ครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือวินาทีที่1ใช่ไหมครับก็ลาก indicator มานะครับนี่ครับตอนเริ่มต้นของตัวหนังสือตัวที่2นะครับเอาละครับคราวนี้ผมจะให้มันห้อยลงมาแล้วก็นะครับให้ผู้ชมอ่านเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับแบบนี้นะครับเรามากำหนดกันครับก่อนอื่นเลยตัวหนังสือก็ต้องเอนไปข้างหลังห้อยอยู่ข้างบนก่อนใช่ไหมครับจากเมื่อกี้นี้มันตั้งลงไปเนี่ยนะครับตัวของแอนิเมชันก็จะใส่ค่าเป็นลบ90ใช่ไหมครับแต่ตัวที่1นี้ครับก็ลากมาที่วินาทีที่1นะครับก็จะเป็นบวก90ครับผมก็พิมพ์คลิกและพิมพ์เลยครับ90นะครับก็ห้อยอยู่ข้างบนเอ็นลากไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็คลิกท็อกเกิลเลยครับท็อกเกิลนะคำสั่ง X rotation นะครับคีย์เฟรมตัวที่1ตรงวินาทีที่1ก็เกิดขึ้นแหละนะครับครับเดี๋ยวผมปรับมุมมองนิดนึงนะครับผมก็ปรับซูมเข้าไปในบริเวณส่วนนี้นะครับเพื่อให้เห็นไทม์ไลน์สะดวกขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับซูมได้เลยนะครับซูมเข้าซูมออกได้ตลอดเวลานะครับตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นละเอียดขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมปรับมุมมองเรียบร้อยแอนิเมชันตัวที่1ห้อยอยู่ข้างบนแล้วนะครับต่อไปผมก็ขยับห่างออกมานิดนึงนะครับแบบนี้นะครับมาสักเริ่มต้นที่8F นะครับก็มันก็ต้องสะบัดไปข้างหน้าก่อนใช่ไหมครับผมก็ให้มันสะบัดย้อนไปข้างหน้านะครับก็ค่าก็ต้องเป็นลบ90นะครับคลิกและพิมพ์นะครับครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปครับเมื่อกี้ผมนับมา1 2 3 4ใช่ไหมครับก็จะไปเป็นแอนิเมชันตัวที่เฟรมที่3นะครับก็1 2 3นะครับแบบนี้คราวนี้เราก็ย้อนกลับไปสักครึ่งหนึ่งครับก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกที่ย้อนไปข้างหลังนะครับก็ผมคิดเป็นครึ่งหนึ่งก็45นะครับเป็นบวก45ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลยขึ้นมาที่ลบ90แล้วถอยหลังไปที่45นะครับตอนนี้ผมนับมา3ช่องตรงนี้ก็เป็นอีก2ช่องครับก็ย้อนกลับมาก็ต้องเป็นลบนะครับลบเท่ากับตัวบวก
ก็เป็นลบ45ใช่ไหมครับลบ45นะครับก็จะได้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นแล้วครับมานะครับขึ้นมากลับไปแล้วก็ย้อนกลับมานะครับคราวนี้ผมนับไป1ช่องนะครับก็ผมก็เอาอีกครึ่งนึงแล้วกันประมาณนะครับก็เป็น20ครับบวก20นะครับแล้วคราวนี้ผมก็ขยับมาอีกนิดนึงครับเป็นลบ20นะครับคราวนี้ลบ20นะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเข้าไปนะครับก็ตัวสุดท้ายก็สมบูรณ์แบบก็คือ0นั่นเองนะครับ0 Enter นะครับเราซูมเข้าไปเพื่อที่จะทำแอนิเมชันให้ละเอียดขึ้นได้อีกนะครับนี่นะครับแบบนี้ครับคราวนี้ก็ลองลากเล่นดูครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ลองกดเลข0เล่นดูครับแบบนี้ครับได้ตัวที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ตัวที่2ที่เรียบร้อยต่อไปเราไปพิมพ์ตัวที่3กันครับคราวนี้ก็ขยายมุมมองครับนะครับขยายมุมมองแล้วก็ย่อเลเยอร์นะครับตัวหนังสือตัวที่2เก็บไว้ล็อกกุญแจไว้เลยนะครับแล้วก็ work area ของเราครับ work area ของเราก็นะครับขยับขึ้นมาที่วินาทีที่3นะครับวินาทีที่3สำหรับตัวหนังสือตัวที่3นะครับก็จะครบแล้วนะครับตัวแรกเป็นแบบนี้นะครับตัวที่2คือ Anchor Point อยู่ข้างบนนะครับส่วนตัวที่3นี้ผมจะให้เล่น2วินาทีนะครับก็ไปที่วินาทีที่4นะครับ Work Area นะครับแล้วก็ผมก็ไปพิมพ์ตัวหนังสือตัวที่3เลยนะครับก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Type Tool นะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับนะครับจัดกึ่งกลางให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้เครื่องมือ Selection Tool นะครับก็ใช้เครื่องมือ Align นะครับจัดกึ่งกลางเอาละครับต่อไปก็มาใส่ 3D Layer ให้กับเลเยอร์ของเราเลเยอร์ตัวหนังสือตัวที่3นะครับก็คลิกที่ช่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Pan Behind ครับละครับสำหรับตัวหนังสือตัวแรก Anchor Point เราอยู่ตรงข้างล่างนะครับตัวที่2 Anchor Point เราอยู่ข้างบนนะครับคราวนี้ตัวที่3 Anchor Point เราอยู่ตรงกลางแล้วครับคราวนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับครับเอาละครับคราวนี้เราก็มาทําตัดนะครับตัดในส่วนของคลิปที่ส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับก็ที่ไทม์ไลน์ครับลากมาที่วินาทีที่2นะครับตัดข้างหน้านะครับก็ alternate บอใบไม้นะครับแต่ข้างหน้ากด alternate ข้างไว้แล้วกดปุ่มบอใบไม้นะครับแล้วก็ไปที่วินาทีที่4ครับไปข้างหน้าก็ตัดบอใบไม้แต่ข้างหลังก็กด alternate แล้วก็ปุ่ม rolling นะครับปุ่ม rolling แล้วก็ย่อเข้ามาอีกนิดนึงครับให้ตรงพอดีนะครับย่อเข้ามาอีกนิดที่ตรงพอดีเอาละครับคราวนี้ผมซูมมุมมองเข้าไปนะครับซูมมุมมองเข้าไปนะครับนี่ครับเราก็ซูมเข้าไปเรียบร้อยนะครับเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำตัวหนังสือตัวที่3นะครับเป็นลักษณะแอนิเมชันแบบนี้ครับก็ไปที่วินาทีที่0นะครับแล้วก็เปิดออปชันขึ้นมานะครับเปิด transform นะครับคลิกเลือก x rotation นะครับตัวแรกก็คลิก toggle นะครับหน้าคำสั่ง x rotation นะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปซักประมาณ15แล้วกันนะครับ 15f นะครับผมก็จะให้ตัวหนังสือมันหมุนแล้วไม่หยุดนะครับที่ตรงนี้นะครับ3รอบผมก็คลิกเลือกตรงศูนย์หน้า x นี่นะครับคลิกเลือกเป็นคือถ้าเราต้องการให้ตัวหนังสือ
หมุนแบบคว่ำหน้านะครับค่าตัวเลขก็จะเป็นบวกนะครับแบบนี้ฉะนั้นเวลาเราต้องการให้มันคว่ำไปข้างหลังนะครับก็ตัวหนังสือก็จะเป็นลบนะครับไอ้ตัวเลขก็จะเป็นลบนะครับคราวนี้ในที่นี้เนี่ยเวลาเราพิมพ์ x ก็มีค่าเหมือนกันต้องมีค่าบวกค่าลบผมจะให้มันคว่ำไปข้างหน้าก่อนนะครับก็คลิกตรง0 x นะครับแล้วก็ใส่เป็นเลข3ไปนะครับ enter ครับก็ลองเล่นดูครับลากเล่นดูคว่ำไปข้างหน้า1 2 3นะครับลองกดเลข0เล่นดูนะครับเอากด space bar เล่นดูนะครับนะแบบนี้นะครับแบบนี้ครับต่อไปผมก็จะหยุดให้ผู้ชมอ่านนะครับหยุดให้ผู้ชมอ่านก็จะไปอยู่ประมาณนับตรงนี้ไปนะครับ1 2 3ช่องเราก็นับจากข้างหลังวินาทีที่4มาเนี่ยนะครับ1 2 3ช่องก็ 15F เหมือนกันนะครับหยุดให้ผู้ชมอ่านแล้วเราก็เริ่มทำแอนิเมชันฉะนั้นมันจะต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่นั่นก็คือคีย์เฟรมที่3เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใส่ค่าหรือขยับค่าอะไรของมันนะครับเราก็มาแอดคีย์เฟรมเข้าไปเฉยๆเลยนะครับแอดเข้าไปครับเพราะคีย์เฟรมที่3กับคีย์เฟรมที่2จะต้องมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไปที่วินาทีสุดท้ายนะครับไปที่วินาทีที่4ผมก็จะให้มันหมุนกลับมาอยู่ที่เดิมฉะนั้นค่าตรง x ตรงนี้ก็ต้องกลับมาเป็นค่า 0x เหมือนเดิมนะครับผมก็คลิกพิมพ์ 0x นะครับแบบนี้คราวนี้ลองลากเล่นดูครับคว่ำหน้าไปนะครับหยุดให้อ่านแล้วก็เห็นไหมครับหงายหลังกลับเห็นไหมครับลองเอาอินดิเคเตอร์มาไว้ที่วินาทีที่2ครับแล้วกดสเปซบาร์ดูครับกดสเปซบาร์แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับครับก็แอนิเมชันทั้งหมดของเราทั้ง3คำนะครับทั้ง3คำก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมปรับมุมมองให้หมดเลยยืด work area ให้หมดเลยนะครับเอานี้เรากดเลข0เล่นดูนะครับเดี๋ยวผมย่อเลเยอร์ก่อนนะครับอันนี้เรากดเลข0เล่นดูครับก็จะเป็นแบบนี้ครับครับคราวนี้เพื่อให้แอนิเมชันมันเกิดความสมูทสวยงามนะครับมันก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งช่วยปรับแต่งให้มันเกิดความสวยงามนะครับให้มันเกิดความสวยงามนั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Motion Blur นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราคลิกเลือก Motion Blur ไว้ครับแบบนี้เสร็จแล้วครับ Motion Blur เนี่ยที่เลเยอร์ใดที่เราต้องการให้มันเป็น Motion Blurเราก็ต้องคลิกตรงช่อง motion blur เนี่ยนะครับให้มีเครื่องหมาย motion blur มันจะมีความแตกต่างอย่างไรบ้างลองดูตรงนี้ครับตอนที่มันกำลังหมุนเนี่ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราคลิกใช้ motion blur นะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับเกิดความสวยงามเกิดขึ้นนะครับอันนั้นก็ทั้ง3คำนะครับผมก็จะติ๊กเลือกเป็น motion blur หมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับต้องถ้าเราไม่คลิกเลือกแบบนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเราไม่คลิกเลือกมันก็จะไม่เกิดผล motion blur ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นคนสั่งให้เป็น motion blur แต่ในของเลเยอร์นั้นมันต้องแยกสั่งเพราะว่าบางอันมันไม่จำเป็นต้องใส่ motion blur อย่างเช่น background อย่างเงี้ยนะเพราะมันไม่มีการทำ animation ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ที่จะให้ตัวไหนมี motion blur หรือไม่มี motion blur แต่ถ้าเลือกแล้วต้องคลิกเลือกตัวนี้นะครับตัวใหญ่ของมันตัวนี้ตัวที่สั่งมันตัวนี้ให้เป็นสีฟ้าด้วยนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นแล้วครับ motion blur ของเราครับลองกดเลข0เล่นดูครับครับนี่ก็คือการนะครับทำแอนิเมชันนะครับแบบ3มิตินะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็สอนใช้เครื่องมือตัวแรกไปก่อนครับก็คือเครื่องมือ X Rotation นะครับ